วันนี้รายการ Key to Success ครับมีเรื่องราวน่าสนใจมากทีเดียวครับที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเทศกาลของตรุษจีนช่วงเทศกาลที่มีเม็ดเงินไหลมหาศาลดังนั้นเรามาดูกันครับว่าวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นจะเป็นอย่างไรเพื่อให้ท่านเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นและสามารถทำธุรกิจกิฟรีนให้ประสบความสำเร็จผู้ที่จะมาแนะนำครับท่านแรกท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนฤณีไพบูลย์พร้อมทั้งคุณวิเชียรวงศ์สุรไพฑูรย์ที่ปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารของกิฟรีนครับและอาจารย์พงษ์พสุอุณาพรหมผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดจะมาแนะนำทุกท่านครับเพื่อให้ท่านเข้าใจวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวไทยเชื้อสายจีนและทำธุรกิจกิฟรีนประสบความสำเร็จในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านตลอดจนท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องบันทึกเทปในห้องสัมมนาแห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราจะนำเรื่องราวที่เป็นมงคลและก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความสุขมาพูดคุยแล้วก็เสวนากันครับหัวข้อในการเสวนาของเราในวันนี้เป็นหัวข้อที่เชื่อว่าเหมาะสมกับเทศกาลมากๆนั่นก็คือเรื่องของการขยายงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนและการเปิดใจผู้มุ่งหวังชาวจีนครับแน่นอนที่สุดนะครับว่าคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากจริงๆและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่รวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องสัมมนาแห่งนี้หลายท่านครับก็มีเชื้อสายจีนด้วยเช่นกันและผู้ที่จะให้เกียรติร่วมเสวนากับเราในวันนี้ครับท่านแรกครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนฤณีไพบูลย์ครับปรึกษาผลิตภัณฑ์อาหารของกิฟรีนครับคุณวิเชียรวงศ์สุรไพฑูรย์ครับในวันนี้ความฝันยิ่งใหญ่ได้กลายเป็นจริงสมหวังมาแล้วครับด้วยใจของเรานั่งอยู่บนเวทีกันทั้ง3ท่านเนี่ยถ้าให้เดาก็จะรู้ว่าคนที่ไม่ค่อยเหมือนจีนมากที่สุดนี่น่าจะเป็นผมนะฮะ เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนอีสานนะครับไทยดั้งเดิมเลยนะฮะเชื้อสายทางนครก็เหมือนนะก็พอเหมือนอยู่นะครับพอเหมือนอยู่นะครับคนไทยเราก็มีเชื้อสายจีนเกือบทั้งหมดนั่นแหละมากบ้างน้อยบ้างนะคะครับส่วนคุณหมอกับพี่วิเชียรเนี่ยต้องบอกว่าผิวพรรณนะครับแค่เห็นปั๊บเนี่ยเราก็แน่นอนว่าคนต้องถามว่าเอ๊ะมีเชื้อจีนหรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรียนถามคุณหมอต้อยก่อนดีกว่านะครับการเสวนาในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือการขยายงานนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่เอาข้อจริงแล้วเทศกาลตรุษจีนในใจของคุณหมอก็มองว่าเป็นโอกาสสำคัญด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับจริงๆแล้ววันนี้ที่เลือกหัวข้อนี้มานะคะเพราะอยากให้ทุกท่านเห็นโอกาสนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะของที่ทุกท่านเป็นนักธุรกิจเครือข่ายท่านต้องมองเห็นว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่เดือนนี้เนี่ยมีประเด็นน่าสนใจค่ะอาจารย์เอที่เราอาจจะต้องใส่ใจกับการทำงานนี้มากขึ้นด้วยเหตุที่ว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนที่มี28วันนะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีวันทำงานน้อยที่สุดของเราวันหนึ่งเหมือนกันนะคะและต้องรู้ว่าธุรกิจของพวกเราเนี่ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจำนวนวันทำงานก็มีผลต่อผลงานของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากจะมี28วันแล้วเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีเป็นต้นถือว่าเป็นเดือนที่มีเทศกาลตรุษจีนค่ะปีที่แล้วเนี่ยเทศกาลตรุษจีนจะอยู่ในเดือนมกราคมใช่ไหมคะวิเชียรค่ะแต่ปีนี้จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลตรุษจีนก็จะเป็นเทศกาลของความสุขของชาวจีนนะคะเป็นเทศกาลของปีใหม่และเขาจะหยุดกันหลายวันด้วยค่ะอาจารย์เอกเพราะฉะนั้นเนี่ย28วันมันก็น้อยแล้วตามปฏิทินแล้วนะแล้วก็มีเทศกาลใหญ่ด้วยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ทุกท่านใจเสียว่าโอ้ยอย่างนี้หมายความว่าผลงานเราจะไม่ดีอยากจะให้ทุกท่านมองว่าให้เราเข้าใจเทศกาลแล้วก็ทุกสิ่งที่เป็นเทศกาลสำคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่วันทำงานหยุดเท่านั้นแต่ยังมีโอกาสดีๆตามมาอีกมากมายนะคะเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากชาวจีนเนี่ยมีทั่วโลกนะคะว่ากันว่าคนในโลกนี้เป็นชาวจีนถึง 25% ใช่ไหมคุณเชียนนะคะเขาว่ากันว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยอะค่ะเราอยู่ด้วยกันจนต้องเรียกว่าแทบจะทุกท่านมีเชื้อจีนอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่จะมีคนต้องเรียกว่าจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่เขายึดมั่นกับประเพณีพอแต่ก็มีมากพอสมควรค่ะอาจารย์เอกนะคะและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของเขาเพื่อที่ว่าเทศกาลนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่วันทำงานหายเพียงอย่างเดียวแต่จะมีโอกาสดีๆของพวกเราตามมาด้วยครับและจะว่าไปแล้วเนี่ยคนไทยที่อยู่ใกล้ชิดคนจีนมากๆนะครับวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวจีนเขายึดถือปฏิบัติเนี่ย
สำหรับบางครอบครัวซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามด้วยนะคุณหมอใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นคนจีนเขาจะต้องมีการไหว้ซึ่งเดี๋ยวพี่วิเชียนคงจะอธิบายซึ่งพี่จะบอกว่าขอแชร์นิดนึงนะคะตัวหมอเองก็ไม่ได้มีเชื้อจีนมากนะคะลองคำนวณกับคุณหมอตั้มนี่เราจะมีประมาณ 12.5% นะคะไม่เยอะนะถึงแม้ว่าน่าจะดูแล้วคล้ายนะคะก็มีประมาณ 12.5% แต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างของความกลมกลืนของวัฒนธรรมอะค่ะบางทีเนี่ยเขาไหว้เจ้ากันคุณหมอผมบ้านผมผมก็ไหว้ด้วยด้วยเหตุผลเพราะว่าบ้านข้างซ้ายกับบ้านข้างขวาเนี่ยครับจะคิดยังไงเขาเป็นคนจีนเหลือบ้านเราคนเดียวแล้วก็กลัวว่าเจ้าบ้านเราเนี่ยจะมองเจ้าบ้านซ้ายกับเจ้าบ้านขวาจริงอะเราก็เกรงใจท่านนะเราก็เลยต้องไหว้ด้วยที่พี่ไหว้ก็พี่รู้สึกว่าอย่างที่อาจารย์เอ็นพูดจริงๆนะคะบางทีเราก็รู้สึกว่าและเจ้าเราเนี่ยเขาไหว้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเจ้าเราไม่มีใครไหว้ก็รู้สึกเดี๋ยวมองตากันปริบๆอีกนะครับครับครับก็เลยจะเล่าว่าและทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีเสน่ห์ปนอยู่ในเทศกาลตรุษจีนเลยอยากจะให้พี่วิเชียรช่วยเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเสน่ห์ที่พูดถึงการความเป็นมาเป็นไปหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นมงคลในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันมีความน่าสนใจหรือมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรบ้างครับพี่ครับก่อนอื่นก็ต้องกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่เมื่อสักครู่คุณหมอพูดนะครับในโลกเรามีประชากรเนี่ยนับเป็นพันๆล้านแต่ทุกๆ5คนที่เป็นคนในโลกเราเนี่ยนะครับจะมีคนจีนอยู่ในนั้น1คนแล้วต่อจากนี้ไปนะครับก็ต้องบอกว่าจีนมีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเราเนี่ยมากขึ้นทุกวันทุกวันพญามังกรหรือประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ตื่นแล้วประเทศไทยเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังจะเปิดต่อไปเนี่ยเราจะไปมาเลเซียจะไปสิงคโปร์หรือจะไปอินโดนีเซียเหมือนเราข้ามจังหวัดเราไปอยุธยาผ่านปทุมธานีเราไม่ต้องมาแวะผ่านไม่ต้องมาใช้พาสปอร์ตหรือไม่ต้องมาใช้วีซ่าอะไรใดทั้งสิ้นแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ทรงอิทธิพลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของธุรกิจก็คือคนจีนก็คือพญามังกรฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยพี่น้องชาวกิฟฟอรีเนี่ยนะครับมาเรียนรู้หรือมาเข้าใจในเรื่องของประเพณีที่เป็นประเพณีที่เรียกว่าสำคัญที่สุดของคนจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ทำงานจะหยุดงานเพื่อไปพักผ่อนไปเที่ยวเนี่ยนับเป็น10วันฉะนั้นต้องบอกว่าเทศกาลนี้เทศกาลเป็นเทศกาลที่สำคัญมากนะครับเทศกาลหยุดยาวเหมือนกันนะใช่ครับสำหรับคนจีนนะสำหรับคนไทยเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อาจจะทุกเทศกาลคนไทยเราหยุดหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนไทยที่ทำธุรกิจกับคนจีนในช่วงนี้ต้องรีบปั่นงานนะต้องรีบทำให้เสร็จต้องส่งมอบจะต้องอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าตรงเทศกาลตรุษจีนเมื่อไหร่จะไปส่งของจะไปเก็บเงินจะไปทวงเงินจะไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้เลยเขาจะปิดงานเขาจะกลับบ้านจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนจะไปไหว้เจ้าจะไปไหว้บรรพบุรุษนะครับฉะนั้นจะขอเริ่มต้นของความสำคัญในเทศกาลตรุษจีนด้วยสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับครับต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราพูดบอกว่าเทศกาลตรุษจีนก็คือวันปีใหม่ของคนจีนวันปีใหม่คนจีนเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าในอดีตที่เป็นพันๆปีมาก่อนเนี่ยทุกๆคนต้องทำมาหากินแล้วทุกๆคนในโลกเนี่ยสิ่งที่ทำมาหากินพื้นฐานก็คือเป็นเกษตรกรปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ฉะนั้นเนี่ยประเทศจีนก็ต้องบอกว่าก็เหมือนประเทศทางตะวันตกจะมี4ฤดูจะมีฤดูหนาวถัดจากฤดูหนาวไปเนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิถัดจากฤดูใบไม้ผลิก็เข้าสู่ฤดูร้อนเลยฤดูร้อนลงไปก็คือฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็วนกลับมาฤดูหนาวอีกแล้วก็วนกลับมาฤดูใบไม้ผลิอีกฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คนจีนเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่ของเขาวันแรกของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเป็นวันปีใหม่ของเขาวันนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นสำหรับชีวิตใหม่สำหรับพืชผลใหม่สำหรับสิ่งต่างๆที่จะเก็บเกี่ยวใหม่เขาจะยึดถือวันนี้ฉะนั้นปดามีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรพบุรุษทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นขอพรด้วยการไหว้ฉะนั้นนี่คือที่มาวันนี้เนี่ยสมาชิกกิฟฟรีนหรือว่าพี่น้องคนไทยที่ติดตามนะครับกิฟต์ชานอลก็จะรู้ข้อมูลรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานถามบอกรู้ทำไมรู้เพื่อที่เราจะเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องร่วมโลกซึ่งกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับ
เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเทศกาลตรุษจีนของปีนี้นะครับในวันที่ตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่าถือเป็นวันปีใหม่เลยย้อนหลังไป1วันก็คือวันที่9เป็นวันไหว้ย้อนหลังก่อนจะถึงวันไหว้เราต้องซื้อของมาไหว้ก่อนฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันจ่ายคือตรงกับวันที่8ซึ่งตรงกับวันศุกร์ครับคุณวิเชียรคะถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยนะคะมีต้องเรียกว่าอาจจะเป็นดาวไลน์หรือว่าอาจจะเป็นผู้บริโภคเป็นนักสมาชิกผู้บริโภคที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยและเราจะไปเยี่ยมเขาซึ่งเดี๋ยวจะมีคำแนะนำของคุณวิเชียรว่าเราจะไปพบเขาได้วันไหนเนี่ยนะคะในวันที่8 90กุมภาเนี่ยไปเยี่ยมไม่ถึงวันไหนคะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันที่8เขาจะยุ่งไปซื้อข้าวซื้อของวันที่9เขาก็จะไหว้แบบโอกาสที่จะไปพูดคุยไปพบปะเนี่ยที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจะยากวันที่10เขาก็จะเที่ยวเตะแล้วแล้วจะไปวันไหนแล้วเนี่ยผมว่าเราก็ไปกินกับเขาเนี่ยแหละครับกินข้าวของไหว้ครับเราก็เนียนๆไปเลยนะฮะเพราะว่าผมก็เคยนะฮะไก่ไหว้เสร็จแล้วก็ไปช่วยเขาลวนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็สนุกสนานเป็นประโยชน์มหาศาลนะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้วันที่5นะคะก็อยากให้ทุกท่านลองดูว่าในช่วงนี้นะคะเชื่อค่ะว่าพวกเราเนี่ยจากสถิติของกิฟต์ฟรีนะคะพวกเราทุกคนมีต้องเรียกว่าผู้บริโภคในเครือข่ายประมาณ 80% แล้วหมอก็เห็นชื่อเห็นอะไรก็รู้ว่าพวกเราเนี่ยมีคนในเครือข่ายที่ต้องเรียกว่าเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะมาทำธุรกิจเพราะงานเขายุ่งแต่เขามีเชื้อสายจีนและเขาก็เป็นผู้บริโภคในเครือข่ายของทุกท่านหมอยังคิดว่ายังอยากให้ท่านเนี่ยไปสานสายสัมพันธ์กับเขาในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแนวคิดของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับท่านคงเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้มากยิ่งขึ้นเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อกับรายการ Key to Success ครับ